ต่อด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับทางไทยเนี่ยส่งคนไปช่วยเหลือในการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ยากไร้ชาวพม่าติดตามจากรายงานครับผ่าลำบากกันเวลาผ่าตัดข้างนอกก็ผ่าไม่ไหวมีหมดเงินเยอะนะองค์การนี่มาผ่าตัดก็แบบนี้ก็ดีใจมองตามองไม่เห็นก็มองเห็นไปเงินก็หมดน้อยนะองค์การได้ดีค่ะดอเอเอมินหญิงชาวมอญพาคุณลุงวัย79ปีและคุณป้าวัย75ปีมาผ่าตัดตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลเจเนอรัลเมืองมะละแมงซึ่งทั้งสองคนได้รับคัดเลือกให้ผ่าตัดต้อกระจกเธอบอกว่าทั้งสองคนป่วยตาต้อกระจกมานานหลายปีคุณลุงสายตาแย่จนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากเพราะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งหากทั้งสองคนได้รับการผ่าตัดจนสามารถมองเห็นก็จะทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและคงมีความสุขที่ได้มองเห็นอีกครั้งพอแล้วตั้งมังกรแล้วโอ้เราไปใส่เปียวก็ดอมาเชิญหญิงชาวมอญวัย70ปีที่สายตามีปัญหามานานหลายปีเล่าว่าปีที่แล้วพาเพื่อนมาผ่าตัดในโครงการนี้จนตากลับมามองเห็นเป็นปกติปีนี้ตัวเองเลยมาร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจกเมื่อผ่านการคัดเลือกก็รู้สึกดีใจที่จะได้กลับมามองเห็นอีกครั้งแพทย์หญิงพัสรันธนสุพรรณจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโรงพยาบาลบ้านแพ้วกล่าวว่าสำหรับโครงการนี้หน่วยแพทย์จะทำการรักษาเป็นระยะเวลา3วันมีการตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายเพื่อคัดกรองถ้าพบว่าผู้ป่วยมีภาวะการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนคล้าเลือนตรงตามข้อที่ระบุวินิจฉัยแล้วแพทย์ก็จะลงมือผ่าตัดด้วยเครื่องสลายต้อกระจกที่ทันสมัยและเลนส์แก้วตาเทียมคุณภาพสูงโดยใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ12นาทีต่อคนเท่านั้นในครั้งนี้เนี่ยคนไข้ทั้งหมดที่คุณหมอเขาได้คัดกรองมาที่ถือว่าเป็นเยอะๆอะค่ะก็ยังเกิน200ก็มีเกือบ400คนนะคะในการออกหน่วยทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศค่ะมีความประทับใจทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปออกหน่วยนะคะเพราะว่า เราได้เห็นคนไข้ที่มองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นบางคนมองไม่เห็นสองข้างเขาได้รับความทุกข์ทรมานจากการที่อยู่โลกมืดมานานแล้วพอเราทำให้เขามองเห็นขึ้นมาเนี่ยคือเช้าวันรุ่งขึ้นมาเขามองเห็นเลยเขาดีใจมากค่ะเหมือนให้ชีวิตใหม่กับเขาอะค่ะหลังจากการผ่าตัดประสบความสำเร็จตัวแทนผู้ป่วยกว่า30คนได้ถูกพามาเปิดตาครั้งแรกซึ่งหลังจากเปิดตาหญิงชาวมอญทั้งสองได้พูดถึงความรู้สึกที่ตาได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งมองตาเลยใส่ช่างตาเลยจากข้อมูลสถิติของภาครัฐปัจจุบันมีประชาชนชาวเมียนมาป่วยเป็นโรคต้อกระจกตากว่า 1,800,000 คนคิดเป็นอัตราส่วนกว่า 4% จากจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งการรักษาโรคต้อกระจกที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดและใส่เลนส์แก้วตาเทียมให้กับผู้ป่วยโครงการ Sharing a Brighter Vision ปีที่3เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ SCG และโรงพยาบาลบ้านแพ้วร่วมกันจัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาที่รัฐมอญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นดีขึ้นเทียบเท่ากับคนปกติและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขสิริพรบำรุงนุกูลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน